สวัสดีค่ะคุณครูกนกวรรณดีอุดมนะคะหรือเรียกว่าครูดีมนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ครูดีมจะมาสอนในบทเรียนที่2นะคะก็คือเรื่องพืชและสัตว์น่ารู้ค่ะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะพืชและสัตว์น่ารู้นะคะก่อนอื่นเราจะไปเรียนเรื่องของพืชก่อนนะคะนักเรียนจะต้องรู้นักเรียนชั้นป .1 เนี่ยจะต้องทราบถึงโครงสร้างภายนอกของพืชพร้อมกับหน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนเลยครูดิมจะเริ่มจากที่อยู่ใต้ดินก่อนนะคะใต้ดินก็คือรากเนี่ยจะอยู่ใต้ดินก็คือทำหน้าที่ในการยึดลำต้นกับดินไม่ให้ล้มเองนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะขึ้นไปลำเลียงส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะถัดขึ้นมาก็คือลำต้นนะคะลำต้นทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบแล้วก็ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รับมาจากรากอีกทีนึงนะคะไปยังส่วนต่างๆเหมือนกันค่ะต่อมาคือผลและเมล็ดนะคะผลเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ค่ะส่วนเมล็ดเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็คือสามารถนำเมล็ดเนี่ยไปปลูกต่อแล้วก็ทำให้เกิดต้นพืชต้นใหม่ขึ้นมาได้ค่ะต่อมานะคะก็คือดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ค่ะพอสืบพันธุ์เสร็จดอกก็จะกลายเป็นผลต่อมานะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบนี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากเลยก็คือทำหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็หายใจคายน้ำค่ะซึ่งการสร้างอาหารเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการสังเคราะห์แสงนั่นเองซึ่งใบเนี่ยเปรียบเสมือนห้องครัวนะคะเปรียบเสมือนห้องครัวเพราะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชอีกทีนึงค่ะเรามาดูลักษณะต่างๆของพืชในแต่ละส่วนกันนะคะใบนะคะมีลักษณะที่หลากหลายมากเลยมีทั้งรูปหัวใจใบเรียวยาวใบแบบธรรมดาแบบรูปกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปหัวใจมีมากมายเลยนะคะแล้วก็มีหลายสีนะคะนอกจากสีเขียวก็มีสีเหลืองสีแดงนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะต่อมานะคะเป็นดอกนะคะก็มีดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสันมากมีทั้งสีขาวสีแดงสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองสีอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ครูดีไม่ได้ยกตัวอย่างมาในที่นี้แล้วก็ดอกไม้บางชนิดนะคะก็มีกลิ่นหอมบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นนะคะบางชนิดอาจจะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์นะคะมีกลิ่นเหม็นต่อมานะคะเป็นผลก็คือผลที่เรารับประทานกันทั่วๆไปค่ะผลทั้งของพืชแล้วก็ผลไม้ผักผลไม้นะคะมีทั้งผลเดียวแล้วก็ผลกลุ่มผลเดียวก็คือเป็นผลเดียวผลเดียวๆเลยส่วนผลกลุ่มก็คือมีหลายๆผลรวมกันอยู่นะคะต่อมาลำต้นนะคะลำต้นก็มีลักษณะที่หลากหลายมีทั้งลำต้นที่ตั้งตรงก็คือยกตัวอย่างเช่นไม้ยืนต้นนะคะลำต้นที่มีข้อปล้องอย่างเช่นต้นไผ่เนาะจะมีข้อมีปล้องนะคะแล้วก็มีหนามอย่างเช่นกระบองเพชรนะคะที่กำลังนิยมปลูกกันในตอนนี้นะคะก็จะเป็นมีหนามบริเวณลำต้นนะคะต่อมารากนักเรียนจะต้องรู้จักทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็ได้แก่รากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอยนะคะซึ่งใน3รากนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นรากแก้วเนี่ยจะมีลักษณะที่เส้นใหญ่การงอกของเขาเนี่ยจะทิ่มลงไปในดินเลยนะคะทิ่มลงดิ่งลงไปที่ดินก็คือจะมักจะพบในต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องการความแข็งแรงไม่ล้มเอ็นง่ายนะคะรากแขนงเนี่ยการงอกของเขาเนี่ยจะงอกไปทางข้างๆนะคะไปทางข้างๆงอกออกมาจากรากแก้วอีกทีนึงนะคะต่อมารากฝอยรากฝอยเนี่ยจะเป็นรากเล็กๆเส้นเล็กๆนะคะกระจายงอกกระจายไปตามพื้นดินนะคะแล้วก็รากที่เจอในชนิดนี้เนี่ยนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากอย่างเช่นต้นหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเราจะมาเรียนในเรื่องของสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยเราก็จะเรียนในถึงเกาะของโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะซึ่งอวัยวะของสัตว์เนี่ยมีอวัยวะคล้ายๆกับคนนะคะทำหน้าที่คล้ายๆกันอย่างเช่นหูของสัตว์เนี่ยใช้ในการฟังเสียงต่างๆจมูกใช้ในการดมกลิ่นหายใจเหมือนคนเราเลยตาใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆปากใช้ในการกินอาหารแล้วก็ส่งเสียงร้องซึ่งสัตว์เนี่ยเขาจะพูดไม่ได้เขาจะส่งเสียงร้องแทนนะคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะส่งเสียงร้องที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของสัตว์นะคะผิวหนังใช้ปกคลุมและปกป้องร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองสัตว์บางชนิดมีขนบางชนิดไม่มีขนนะคะแล้วแต่ชนิดของสัตว์นะคะขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเหมือนคนเราเลยสัตว์บางชนิดมี4ขาบางชนิดมี2ขาบางชนิดมีมากกว่า4ขาบางชนิดก็ไม่มีขาเลยนะคะเขาก็จะใช้ในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นงูไม่มีขาเขาจะเคลื่อนที่โดยการเลื้อยนะคะส่วนชนิดที่มีขาก็คือจะใช้
ในการเดินแล้วก็รับน้ำหนักตัวนะคะต่อไปนะคะอวัยวะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งอาจจะไม่ได้มีทุกชนิดนะคะอย่างเช่นงวงของช้างเนี่ยจะพบในช้างนะคะจะมีงวงใช้ในการหายใจแล้วก็จับสิ่งของนักเรียนเคยเห็นไหมคะเวลาเรายื่นอาหารให้ช้างเนี่ยเขาจะใช้งวงในการออกมารับอาหารมารับกล้วยรับอ้อยจากเราแล้วก็เอาเข้าปากอีกทีนึงนะคะบริเวณงวงตรงนี้ซึ่งเขาจะหายใจจากตรงนี้นะคะต่อไปปีกจะพบในสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่นนกนะคะเขาจะใช้ในการบินนะคะสามารถบินอยู่ในอากาศได้ต่อไปกระดองของเต่าเนี่ยจะใช้ในการปกป้องอันตรายนะคะเมื่อเขารู้สึกว่ามีอันตรายมาใกล้ตัวเขาจะหดหัวหดขาเข้าไปอยู่ในกระดองนะคะเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสอนในเรื่องของพืชและสัตว์น่ารู้นะคะยังไงนักเรียนลองเปิดดูในแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้นะคะแล้วก็ลองทำดูว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ไหมนะคะในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องที่3นะคะวันนี้ครูดีมขอจบการในการสอนเรื่องพืชและสัตว์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ